ยังไงเป็ดโอ้ยไปแล้วบ๊ายบายมีนกเป็ดน้ำเยอะมากเลยครับไม่เคยเห็นนกเป็ดน้ำนะฮะมาดูได้ที่เลคาโฮFor the rugged. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ballin' A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Run Furby Run วันสุดท้ายครับวันนี้อยู่กับสสจังหวัดเลยนะฮะนายเจทัศน์ณพัทตะกั่วทุ่งนะครับผมสวัสดีครับเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในทางโฮกันเราก็เลยขับรถมาแวะนะฮะถ่ายรูปกันเล็กนิดนึงนะฮะเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําเชียร์อะไรกันเลยนะเพราะว่าวันแรกก็ฝนตกครับวันที่2จะไปสโนว์บอร์ดแม่งก็พังครับรถครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกันนะฮะเลก็จะเป็นเขาจะมีที่ให้เราสามารถจอดรถได้แล้วก็ลงไปถ่ายรูปตอนนี้วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสนะครับผมดูจากสภาพแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ32องศานะฮะลมก็อยู่ที่ประมาณ 33.5 ริกเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถ่ายรูปเราออกมาสวยขนาดไหนทุกคนสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะทะเลสาบกำลังลงมาทะเลสาบมีเป็ดนกเป็ดน้ำแล้วมีชาวแก่งนั่งอยู่อันนี้ก็จะเป็นที่ที่เขาสามารถจอดนะฮะถ้าเกิดลงสาย50มาเป็นสายของที่เข้าไปตรงดาวเทาตรงนั้นเลยก็จะมีที่ให้จุดชมวิวสามารถลงมาแล้วก็ถ่ายรูปกับเลคได้ติดกับทะเลสาบเลคทาโฮตรงนี้เลยวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าไม่มีเมฆเลยปลอดโปร่งสุดๆนะฮะโอเคตรงนั้นคือที่จะเป็นจุดดาวทาวก็จะเป็นพวกคาสิโนอะไรทั้งหลายนะฮะตรงนั้นทั้งหมดเลยครับไปประมาณ5นาทีอันนั้นคือฝั่งนอร์ทตรงนั้นก็จะหิมะเยอะใครอยากมาเล่นสโนว์บอร์ดก็ไปเล่นตรงนั้นจริงๆแล้วว่าถ่ายพวกนี้มันก็ได้แค่ระดับนึงอ่ะมันต้องมาด้วยตัวเองนะฮะบรรยากาศดีมากก่อนที่เราจะออกเดินทางกลับแล้วใช่เราอยู่ที่ร้านกาแฟนะฮะร้านเล็กๆชื่อว่าร้าน Revive Coffee นะฮะนี่อยู่ใกล้ๆกับตรงที่เราไปดูวิวมาเมื่อกี้ร้านน่ารักมากเป็นร้านเล็กๆโคซี่นะฮะแล้วก็มาเต็มเริ่มพลังด้วยกาแฟ 2-3 แก้วก่อนที่เราจะกลับทางบ้านกันใช่ร้านน่ารักมากถือว่าโอเคนะกาแฟจากที่เป็นคนไม่เคยกินกาแฟแต่พอมาทริปนี้ต้องกินเพราะขับรถใช่แล้วครับขับไปกี่ชั่วโมงครับรอบนี้โอ้เยอะมากพี่เดียวเมื่อวานนี่ถือว่าเยอะมากหรือนะใครมาแถวตรงนี้นะฮะแล้วก็มาพักดูวิวตรงนั้นมาร้านรีไวฟ์นะครับแล้วก็กินกาแฟกันนิดหน่อยบาริสต้าน้องๆให้มาว่าเกรด5เต็ม10ให้11นะครับเจอกันโอเคครับวันนี้เราขอลาไปนะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะเราพามาดูเลยก็วันแรกที่เรามาหิมะตกหนักมากแล้วก็พายุลงนะฮะผมแต่วันต่อมาฝนตกตอนแรกเขาจะบอกว่าตกเบาแต่มาฝนตกหนักทำให้
ลิฟต์ที่เวลาไปเล่นสโนว์บอร์ดมันแข็งแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นไปเล่นสโนว์บอร์ดกันแล้วก็คุ้มนะวันนี้มาแล้วสนุกมากยังไงรันฟูบี้รันถ้าโฮดิชั่นเรายังมีต่อนะฮะวันนี้เราขอไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีครับ